นี่ตลับนะเอามาใส่สมเด็จอันนี้ใส่เหรียญปู่อินวัดโบสถ์นะครับพี่โอหาเหรียญปู่อินวัดโบสถ์ให้เจ้าบอยเลี่ยมลองวัดดูดิใช่ป่ะไปเข้าสู่วิชาสปพกันใหญ่กว่าใหญ่กว่าเหรียญนะครับใครอยากได้ชุดนี้ใครอยากได้ชุดวัดอรุณครบชุดนะครบเซ็ตเนื้อเหมือนกันที่ไหนล่ะทุกองค์อ่ะไม่เหมือนหรอกครับเห็นไหมเนี่ยทำแต่เนื้อเนี่ยเหมือนพระพุทธโต๊ะเลยเห็นไหมในยุคแล้วไง09นี่ได้ตาโล่ใหญ่ไปด้วยอ้าวชุดนี้ใครอยากที่จะเอาไปนะครับเก็บศึกษาสะสมใช้พุทธคุณโหพ่อขายเสกปู่เทียนวัดโบสถ์ปทุมธานีเสกอ้าวนี่ถาดนี้นะครับอ้าวใครอยากได้นะเนี่ยครบชุดเลยนะหมดถาดนี้นะครับผมให้ไปอยู่คนเดียวอ่ะเขาจะเข้าใจอะไรมากขึ้นเฉพาะอันนี้ก็องค์ละ 2,000 แล้วครับเนี่ยกี่องค์อ่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16องค์16องค์ตรงเนี้ยใครเอานะครับผมเอา 12,000 บาทถ้าองค์ละพันก็ 16,000 ถูกไหมเนี่ยเอา 12,000 บาทให้ไปอยู่ที่คนคนเดียวเลยจบปิดเรียนเก่าวัดรู้สึกวาง 2,000 นี่ 12,000 บาทมีรูปที่พ่อขายนั่งเสกอยู่เลยเนี่ยราคาปกโพหลังสมเด็จโตครับผมอ่ะ 12,000 บาทใครเอาไปหมดถาดนี้เก็บนะครับอ่ะโอเก็บชุดนี้เข้าสตอรี่ให้นะโอ้ด้วยนะโหองค์นี้ทูโทนเกินใจจะอดทนหลวงปู่สุขนะครับองค์นี้อ้าวมาดูสิครับว่าถาดนี้ผมมีอะไรบ้างเมกะพัทพ่ออีใครอยากได้เมกะพัทพ่ออีคืออยากได้อะไรคุณพิมพ์เข้ามาเลยคือระหว่างที่ผมแบ่งปันพระเครื่องเนี่ยคุณก็ไม่ต้องแค่แบ่งปันพระเครื่องอะไรคุยเรื่องอื่นอะไรเกี่ยวกับพระเครื่องกันก็ได้สบายสบายสำหรับรายการผมนี่ผมจัดรายการได้อีกประมาณสักแป๊บหนึ่งใช่ครับเนี่ยเอามาวันนี้สนุกโหนี่ครับไฮไลท์คืนนี้คงเป็นพระมเหสวนเนี่ยนะครับกุวัดพระศรีรัตนมหาธาตุสุพรรณบุรีนี่ไฮไลท์คืนนี้น่าจะเป็นพระนะมเหสวนสุพรรณบุรีสปพ.วันนี้มันก็ขยับอันนั้นไปก่อนแค่ไหนเฮ้ยน้ำผุโอ้โหพระเครื่องทุกวันของผมจะประมาณนี้ครับสวัสดีครับอ่ะถ้าฉะนั้นแล้วผมจัดให้เพื่อนๆแบบนี้ดีกว่าผมมีโอ้โหนี่เอาแรงงานเหรอตะกุดฮะไม่ได้เปิดเลยเนี่ยเนี่ยดูกันดิโอ้โหมีปู่ทิมอยู่สององค์นางกวักปู่ทิมตะกุดงานเหรอใช่โอ้ขอท่าเก้าด้วยเอาไปดูก่อนดีกว่ามั้งมีเขี้ยวเสือด้วยนะเขี้ยวหมีนี่มีเขี้ยวเสือด้วยเหรออันนี้แท้นะเนี่ยยุคหลังจากพ่อปานผู้สายอ้าวไม่ได้ดูจริงเพราะเงินนายหอมอ้าวมา
โอ้เก็บฐานนี้ออกไปสอปอพอเต็มๆสร้างเสริมประสบการณ์พักเครื่องกันแบบจัดหนักดีกว่าพร้อมยังผมสีหน้าพ่ออีนะครับโอ้เอาใกล้ๆมือตรงนี้ลูกผมสีหน้าหลวงพ่ออีนะครับ 4,000 บาทราคาเดิม 4,000 บาทผมสีหน้าพ่ออีผมพ่ออีหายไปไหนแล้วนี่มาคุณพระเยอะเนี่ยคุณอยากได้อะไรคุณต่อรองราคามาเลยเนี่ย 4,000 บาทนี่เมกะพัท247กว่าเป็นไงดูง่ายตะกุดจานเพราะเดิมเลยนะผมจานตะกุดติดต่ออินบ็อกซ์ครับนะครับกฐินว่าทำคุณแผนนี่ 4,000 บาทใครเอาพิมพ์ปิดไปหรืออยากได้เท่าไหร่ใส่ราคามาขอแบบเร็วๆเวลาพระเยอะเนี่ยผมขอแบบเร็วๆนี่อักบอกเวลาเลยตรงนี้เลยก็ได้เนี่ยขอแบบเร็วๆถ้าเลือกพีดเร็วก็ได้ก็ได้ขายพระหลายรายการขึ้นพ่อเงินนะเมพ่อเงินพันเดียวพ่อเงินนายหอมพันเดียวครับพ่อเงินนายหอมพันเดียวใครเอาพิมพ์ปิด 1,000 ไปนี่พันเดียวเพราะเงินนายหอมครับมาผมไม่ได้เปิดดูจริงๆว่ามีอะไรบ้างครับผมว่าอีต่อไปจะแพงผมบอกเลยจะแพงและแพงมากใช่เพราะอะไรครับนะฮะเหรียญน่ะของที่ทำเท่าอีองค์เป็นล้านหมดอ่ะปู่บุญรวมพ่อสงวนนะครับนี่ปู่บุญโอ้ผมจะเหนื่อยนะกะถ้าผมจริงๆพันจะจัดพระพี่อะเอลโอ้ยพี่ชุดนี้ให้หมดเนี่ยโอ้พี่จริงพันของเงินใช่ไหมเอาเนี่ยกระป๋องเนี่ยผมไม่ดูแล้วกันนะผมให้คุณหมดอะกระป๋องเนี้ยไม่ดูเลยเนี่ยกระป๋องเนี้ยมีเขี้ยวมีงากระป๋องเนี้ยขอ 10,000 แล้วกัน 10,000 ปกอันนี้กีบบัวเพราะเงิน 1,000 บาท0กว่าพี่อะไรพี่อยู่เนี่ย0กว่าเนี่ยครับกระป๋องเนี้ย 10,000 ใครเอาจัดไปไม่เห็นสวนชิ้นเขียวครับ 10,000 บาทกระป๋องนี้ใครเอาจัดไปเนี่ยผมจัดให้แบบเร็วๆเลยแล้วแบบนี้นะคุณเชื่อไหมเนี่ยคุณเอาไปนะคัดนะครับทยอยแบ่งทีละองค์หรืออะไรเก็บอันนั้นโอ้งาชิ้นนี้ก็ตีเติมตั้มก็ 5,000 เนี่ยงาตะกุดนะแหมวันนี้เวลาผมน้อยสอปอพอชุดนี้ผมเก็บไว้ก่อนแล้วกันนะเพราะถ้าจะมาอธิบายทีละองค์อ่ะมันเหนื่อยนะครับผมแยกชุดนี้เก็บไว้ก่อนแล้วกันมีรูปหล่อพระอีด้วยใช่ไหมใช่เพราะเงินที่บอกว่า 1,000 แชร์เอาปิดเขาปิดมากระสังคนนะนะแอดมินไม่อยู่ด้วยวันนี้แอดมินไปงานแล้วมีรูปหล่อพระอีด้วยเงินคนปิดแล้วพี่ตุ๊กตุ่น VK คุ้มมากพี่ตุ๊กตุ่นงาก็คุ้มรูปหล่อพระอีงาเขี้ยวเนี่ยเอาง่ายๆผมยังไม่ได้ดูเลยชุดนี้มีหลุดจริงนะครับพี่ตุ๊กตุ่นอยู่ไกลไหมมีปิดตาปู่โต้ใส่ไปอีกพี่ตุ๊กตุ่นอยู่ไกลไหมไม่อยากส่งไปรษณีย์ชุดนี้โหชุดนี้เกินคุ้มผมบอกเลยจริงๆนะเมื่อกี้ยังเจอรูปหล่อพ่ออีเนี่ยเหรียญพวกนี้นะลงยาเนี่ยเหรียญละ500ก็ปาไปกี่พันแล้วมีนางกวักพ่ออี1 2โหเยอะอ่ะผมให้แล้วผมไม่ช้าละนี่เลยนะตุ๊กตุ่น VK นะครับฐานนี้โอ้โหนี่คืออะไรเนี่ย
ันนี้แท้นะนะครับอันนี้แท้แท้หมดแล้วครับนี่พ่อกล้วยโหเจอพระชุดนี้อันนี้ปู่ศรีถ้ำเขาบุญนาคไม่เป็นไรครับเอาของวัตถุมงคลดีๆไปใช้วันหนึ่งเราจะต้องมีตังค์แน่นอนเอทำไมเจ้าแม่กวนอิมนี้นะเหมือนหลวงปู่โต๊ะจังเอาว่าไม่เอาว่าปู่โต๊ะเสกเอาผมไม่พูดพร่ำทำเพลงเดี๋ยวเบรกก่อนเบรกก่อนเดี๋ยวหลุดเดี๋ยวหลุดกล้องไปไหนโอ้ยขอกล้องหน่อยดิเนี่ยสมเด็จพ่อขี้วัดประชาสิทธิ์สายวัดระฆังที่เสก95ด้วยเนื้อจัดดีจังอ่ะในชุดเนี้ยเอาแบบง่ายๆได้ใจความมีคุณแผนพ่อกวยพ่อปานอันนี้แท้แน่แต่ว่าใครสร้างเดี๋ยวเราไปดูกันเก๋ไม่ทำพิมพ์นี้ฮะอันนี้แท้แน่นอนน่าจะไม่ทันพ่อปานน่าจะเป็นลูกศิษย์นะครับเนี่ยพ่อกวยเนี่ยพ่อกวยปู่ศรีไอเราก็อยากจะไม่ส่องแต่ไม่ส่องไม่ได้ไอโออ่ะถาดเนี้ยถาดนี้นะแค่เจ้าแม่กวนอิมเนี่ยเนี่ยเจ้าแม่กวนอิมปู่โต๊ะเสกหมดอ่ะจริงๆถาดเนี้ยเอา 4,000 เจ้าแม่กวนอิมองค์ละ 1,000 ก็ 3,000 ละเนี่ยปู่ศรีปิดตาปู่ศรีนี่คุณแม่พ่อกล้วยก็ 2,000 แล้วหมดเนี่ยเอา 4,000 ใครเอาพิมพ์ปิดไปครับขอบคุณทุกท่านเช่นกันเนี่ยผมจัดรายการให้ไวๆคือนะผมคำนวณ4องค์ก็ได้ 4,000 ที่เหลือผมแถมปิดอ่ะพี่บ้านที่ดินแคปให้หนูแคปรูปแคปหน้าจอก่อนนะครับยังมีข้างๆอีกพี่บ้านที่ดินแคปหน้าจอนี่ก็องค์ละพันแล้วจงอางศึกเนี่ยแต่จริงๆอ่ะพุทธคุณนะพระหลักหมื่นหลักแสนเนี่ยจะสู้จงอางศึกได้หรือเปล่าครับอ่ะไปไม่เป็นไรผ่านไปแล้วเอาฝาด้วยฝาอ่ะนะครับดูก็จะเยอะเนี่ยดูก็จะเยอะนะครับดูไปก็จะเยอะหมดถาดนี่เลยนะถาดใหญ่ๆนะหมดนี่เลย 3,000 หมดถาดเนี่ย 3,000 ใครเอาพิมพ์ปิดไปแม่ใช่เดี๋ยวพระหลักค่อยว่ากันหมดถาดเลย 3,000นี่พอจัดปิด3,000ปิดกว่ากูหลุดปิดแล้ว3,000ปิดแล้วใครได้3,000พี่อะไร SAW อะไรนะเนี่ย1กว่าเลยเนี่ยเนี่ยพี่อะไร SAWI สวิตอ่ะโอ้อ่ะเนี่ยเวลาผมให้แบบเนี้ยคุณไม่ต้องซีเรียสกับผมเลยนะครับไม่ได้ดูจริงคุณซื้อมาเมื่อกี้ก็ไม่ได้ดูอีกผมไม่ได้ดูเลยมาก็จัดให้เลยนี่มีพ่อนาดด้วยโอ้นี่พ่อคงบางกระพร้อมนี่เล่นกันเนี่ยย้อนยุคเนี่ยอ้าวถาดนี้ใครเอานี่ถาดใหญ่กว่าเมื่อกี้เยอะนะ 4,000 4,0004,000 บาทผ่านนี้มาจัดให้คือวันนี้ผมมีเวลาจัดรายการไม่นานอ
เนี่ยถาดนี้ 4,000 เอาบอกเลยว่าพ่อคงเนี่ยอรุณเทพบุตรย้อนยุคเนี่ยองค์ละ500แล้วนะครับนี่แล้วเปลี่ยนพ่อคงเนี่ยบานเลยใครเอาพิมพ์ปิดไปยังไม่จบครับวันนี้เดี๋ยวถาดนี้ 4,000 ไม่มีใครปิดนะครับเดี๋ยวผมจะแยกมาปิดเพียร์คงปิดแล้วถ้าไม่ปิดนะเดี๋ยวผมจะแยกมาให้ดูเลยครับเพียร์คงปิดเพียร์คงปิดโอ้เนี่ยเพราะโค้งเนี่ยแล้ว500เนี่ยสบายๆเนี่ยนะ 1,000 2,000 3,000 4,000 แถวล่างก็เกินแล้วครับทั้งหมดข้างบนแถมมีหลวงพ่อป้าแหลมลงยาด้วยผมอยากให้เฉยๆอ่ะไปนี่ชุดโอ้โหกูราดบูรณะสวยอย่าบอกใครโอ้โน้ตห้องน้ำแป๊บจัดรายการบรรสุขให้โน้ตแป๊บนึงผมก็มีคนจดก็ยังไม่ต้องจดพูดอย่างเดียวได้นะพูดอย่างเดียวหยิบให้เขาดูใครต่ออะไรมาหนูเซ็นใส่ให้ไปเลยเห็นไปห้องน้ำแป๊บเดียวใครต่ออะไรมาเนี่ยนะโอ้โหเขียนราคาไว้ไปห้องน้ำยาวอีกต่างหากตายเลยครับไปห้องน้ำยาวอีกด้วยคนนี้โอ้ยไปห้องน้ำใหญ่ด้วยนานด้วยอะไรของเขาก็ไม่รู้โอ้โหผมจะเอาอะไรให้ดีครับให้ชมไม่ชมให้ชมนี่ก่อนดีกว่าเนี่ยไม่เห็นสวนเคี้ยวเมื่อกี้ไปแล้วพี่เขายกกล้องไปแล้วครับเคี้ยวอ่ะนี่ไม่เห็นสวนครับเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนอะไรดีไปห้องน้ำนอกด้วยนานด้วยคราวนี้มีปิดตาไหมครับโอ้งานเข้าแล้วโอ้ผมอยู่คนเดียวนะครับตอนเนี้ยเปิดราคาไม่เอสวนจะต้องรอเขาก่อนครับต้องรอก่อนผมหยิบให้ชมได้อย่างเดียวครับตอนนี้นี่ตะกุดดอกใหญ่เดี๋ยวยิบโชว์ได้ให้ชมได้แล้วเขามาก็คอเขานะครับนี่นี่งาแกะมเหสวนสวยครับเดี๋ยวรอประมูลครับมเหสวนอ๋อเคี้ยวใกล้รูปนี่เคี้ยวอะไรก็ไม่รู้เคี้ยวเสือไฟเปล่าลูปที่ไหนหลวงพ่ออะไรหน้าคุ้นๆน่ะกุวัดลาดขวาสุดอันไหนเอ่ยนี่เปล่านี่อะไรก็ไม่รู้นี่พระอะไรก็ไม่รู้ครับผมตอนนี้ผมโชว์ได้อย่างเดียวครับเดี๋ยวก็พออาจารย์โอ๊ตออกจากห้องน้ำก็ขอกันได้เลยนะครับนี่ลูกอมพ่อหลายโอ้โหอันนี้ดูง่ายเลย
ตะกุดดอกใหญ่หลวงพ่ออะไรไม่รู้เลยครับเดี๋ยวรอครับรอให้ดูนี่ดีกว่าอันนี้อันนี้สวยจริงครับไม่สวนเนื้อชิ้นเขียวเดี๋ยวมาแล้วมาแล้วโชว์ได้อย่างเดียวครับโชว์ได้อย่างเดียวผมไม่อะปันสุกเข้าไปดิปันอะไรอยู่คนเดียวโน้ตแล้วใครจะจดแล้วใครจะเขียนไปเราเข้าได้เลยเฮ้ยอันนี้สุดยอดนี่ต้องยิ้มชมทุกคนก่อนแปะลงสีใช่ป่ะใช่ใส่เองไงอ้าวมาไปต่อกันเลยผมง่ายๆาวัดครูยางของพ่อทองกึงบ้างเอาเลยพ่อทองกึงเก่งนี่งาแท้ครับอ๋อขอดูเนื้อชิ้นบนถาดสาสีองค์นะโน้ตลาดบูรณะแล้วตะกุดหลวงพ่ออะไรโอ้โหไอ้นั้นปู่อินวัดโบสถ์ดอกคู่ปู่อินเนี่ยใช่โอ้โหผมจะเคยเห็นนะเนี่ยนี่นะครับลาดบูรณะให้อยู่ที่คนเดียวไปเลยใครอยากเล่นพักกูเป็นผมบอกเลยครับอีกหน่อยพักกูนะครับไม่ต้องอีกหน่อยแล้วครับพักกูจะกลับมาทรงคุณค่าเหมือนเดิมเก๋จะถูกคัดออกไปเราจะดูพักกูกันได้ซึ่งพักกูเนี่ยมันดูง่ายอยู่แล้วครับเพราะแท้กับเก๋มันต่างกันคนละโยนเลยครับมันเหมือนเด็กอายุ3ขวบกับ60อ่ะพักกูอายุ5-600ปีกับพระเพิ่งสร้างมา20-30ปีมันต่างกันเยอะอยู่แล้วครับอากุราชบูรณะนะครับหลากหลายพิมพ์พระกุเล่นมาก่อนแพงมาก่อนแต่คนโจมตีว่าพระกุเนี่ยเอาเก๊ขึ้นมาเล่นจนทำให้คนสับสนซึ่งแท้กับเก๊เดี๋ยวนะครับไม่ต้องเดี๋ยวแล้วครับทุกวันนี้พอคนเอาเรื่องความเก่ามาเป็นหลักเกณฑ์ในการดูพระกุพระกุที่ดูง่ายกว่าพระอย่างอื่นแล้วคนก็จะกลับมาเก็บพระกุแขวนพระกุเพราะพระกุเขาศักดิ์สิทธิ์กว่านะเอาง่ายๆเนี่ยนะครับยกชุดนะยกชุดเอา 22,000 ยกชุดเอา 22,000 โอ้นี่พระสภาพดีๆทั้งนั้นเลยนะใช่สวยมากอ่ะเอา 22,000 ยกชุดใครเอาพิมพ์ปิดไปพระกู้ 4,000 เนี่ยเอา 22,000 ครบทุกพิมพ์เนี่ยในเนี้ย 22,000 บาทโอ้แล้วสวยนะครับสมบูรณ์หมดทุกองค์เลยครับ22,000คือทุนผม 20,000 นะกำไร 2,000 น่ะนี่นะครับผ่านไปประเด็นคือว่านะใช่ครับสวยๆไม่ค่อยเจอรวมเพราะไรแป๊บพี่ขอนบานเลยนะอันนี้ไม่ใช่เพราะไรโอเพราะอะไรอันนี้อาจารย์กรอยอันนี้สิทธิ์เพราะไรเนื้อพอไลจะเป็นผงคุกลักเนี่ยอันนี้อาจารย์กรอยสิทธิ์พอไลไม่ใช่พอไลเม็ดนี้อาจารย์กรอยครับดูง่ายนะดูง่ายใช่เม็ดนี้ดูง่ายนี่อาจารย์กรอยสิทธิ์พอไลใครเอา 2,000 ใครเอา 2,000 แต่ต้องมีผงพอไลผสมอยู่แน่นอนลูกศิษย์สืบทอดตำรานะครับมาแค่พ่อจำเนียนเนี่ยเนี่ยเนื้อดินเจ็ดป่าช้าเนี่ยนี่พ่อจำเนียนพ่อจำเนียนถ้ำเสือประมูลเดี๋ยวผมจัดให้คือเรื่องประมูลมีอยู่แล้วครับแต่ผมได้พระบ้านมาชุดนี้ก็เลยต้องหยิบขึ้นมาพูดคุยพ่อวงใช่ไหมครับก็เลยหยิบขึ้นมาให้ดูนะครับอันริมรูปพ่อวงเท่าไหร่นะพ่อวงปริวาสพันเดียวพันเดียวพี่สิครับโอ้พันเดียวครับพ่อวงปริวาสที่เสือแพงๆครับพ่อวงปริวาสพันเดียวใช่รุ่นแรกหลวงพ่อจำเนียนเฮ้ยอันนี้มันโรงเรียนศรีพรหมินทร์นี่ชุดเนี้ยโอ้โหชุดถ่ายยากอะดิเนี่ยใช่ผมก็ไม่รู้เมื่อกี้เหรอผมก็หยิบดูไงยังไม่รู้ที่ไหนเลยนี่สีพรมินพี่ตึงพันอะไรครับพี่ชายยันวันนี้ใครขึ้นปิดก่อนให้คนนั้นนะ
พี่ชายยันสุขสุเมธลูกพระวง 1,000 วันนี้ผมทำงานเร็วเพราะว่าโอ้โหพันรอดพ่อจำเนียน500ดีเจประชานะพ่อจำเนียน500อ่ะพี่วัชราให้ไปอ่ะวันนี้พระถูกนะพ่อจำเนียนให้500ผมก็ให้ไป500แล้วครับจบเนี่ยยกกันไปเลยเป็นถาดง่ายดีตะกุดดอกใหญ่เท่าไรตะกุดดอกใหญ่ปู่อินดอกนี้20,000ครับ20,000บาทครับปู่อินวัดโบสถ์โอ้หายากนะเพิ่งเคยเห็นเพิ่งเคยเห็นดอกโทนดอกแรกเจ้าของว่าอย่างนั้นนะครับมาเดี๋ยวครับผมให้ได้หมดแหละนะโหดอกนี้ต้องเป็นมหาระงับนี่นะครับหลวงพ่ออุตมะเขาเรียกว่าบูเรงนองเขาเอาเนื้อเก่ามาผสมนี่หลวงพ่ออุตมะครับนี่พิมพ์บูเรงนองชนะสิบทิศเป็นพระหายากของเมืองการอีกองค์นึงแหมผงสุพรรณองค์นี้แท้อันเนี้ยนะครับคือมีผงสุพรรณอยู่ชุดนึงครับมีผงสุพรรณอยู่ชุดนึงเขาบอกว่าเป็นยุคที่หลวงพ่อโพอ่ะหลวงพ่อโพวัดพระศรีอ่ะเอามานวนสารเก่ามาทำอ่ะคุณต้องไปถามคนสุพรรณนะว่าเป็นรุ่นไหนใช่บูเรงน้องออกศึกพาบ้านนี่เขาดีนะแหมปู่ทวดเนื้อยาด้วยเอานี้ดีกว่าปิรันหรืออาจารย์พรามพาบ้านนี้มันดีนะอ่ะนี่นี่วัดประสาทคะแนนวัดประสาท1,000เดียวคะแนนวัดประสาทบุญญาวาส1,000เดียวหลวงพ่ออุตมะ500ไม่ได้ครับเนี่ยคะแนนวัดประสาทบุญญาวาสเอา800อ่ะใครใส่มา 1,000 นึงก็คิดแค่800เอา800เอาแบ่งให้ไปไวๆนะครับอุตมะ500อ่ะไม่ได้อันนี้ใครเอา 1,500 ไม่ได้หาง่ายนะครับใครเอา 1,500 ครับ 800 800อันนี้คือวัดประสาทคะแนนวัดประสาทอันเนี้ยเอา 1,500 ผู้ชนะ10ทิศหลวงพ่ออุตมะนะพิมพ์บูเรงนองพี่ได้ครับพี่นะ BANK พี่อะไรอ่ะพี่บาสุก้าป่ะ800อ่ะครับเนี่ยแท้ทั้งหมดนะหลังปั๊มยันเนี่ยครับพี่ปีชาปิด 1,500 เรียบร้อยเฉพาะถาดนี้นะผงชุพันด้วยปู่ทวดด้วยอะไรด้วยเฉพาะถาดล่างตรงเนี้ยในมือผมเนี่ยใครเอาพิมพ์ปิดลูกอมก็สองสามพันแล้วเพราะกอยเพราะหลายเป็นหมื่นตรงเนี้ยได้ผงชุพันด้วยตรงเนี้ยนะครับตรงเนี้ยนะเอา 3,000 ใครเอาพิมพ์ปิดไปโหพี่อำนาจโอ้โหพี่อำนาจพิมพ์ปิด 3,000 ไปเลยพี่อำนาจพิมพ์ปิด 3,000 ไปเลยหมดตั้งเลยเหรออ่าหมดเนี่ยถ้าพี่อำนาจเอาอ่ะพิมพ์ปิด 3,000 คนหนึ่ง 3,000 นะผมบอกให้นะว่าปู่ทวดนี่น่าจะนี่นะนะถ้าไม่ดีจริงเขาก็ไม่เรียกมาใช้พี่ชูพันใจซื่อเหรอปิดครับตามด้วยตัวเลข 3,000 ครับหลวงพ่ออุตมะไปแล้วครับพ่ออุตมะก็ได้พ่ออุตมะนี่ฮะ 1,500 เป็นพี่ปรีชานะครับใครเอาพิมพ์ปิดตามด้วย 3,000 มาครับผมจะบอกว่า 3,000 ได้อะไรลูกอมก็ 2-3,000 แล้วครับพี่ชูพันปิดแล้ว 3,000 ใช่เขาปิดมาครับใช่ไหมมีผงสุพรรณที่เป็นหลวงพ่อโพสร้างอะไปหาประวัติกันดูโอ้เอาแค่ทันท่านพี่ขุนพันใจซื่อพิมพ์ปิด 3,000 โอ้โหพี่อำนาจพิมพ์ปิด 3,000
ผมเนี่ยสะเทือนใจจริงๆอ่ะพี่อำนาจเป็นลูกค้าดีมากพี่อำนาจนะครับพี่ขุนพันธ์เนี่ยให้พี่อำนาจได้ไหมเนี่ยถ้าให้อันนี้พี่อำนาจ500พี่จะเหลือตรงเนี้ยแค่2,500ซึ่งลูกอมเนี่ยต้องได้แน่ๆ 2,000 3,000 เนี่ยตรงเนี้ยพี่จะจ่ายผมแค่ 2,500 ต้องถามพี่ชูพันว่าให้ไหมให้ก็ได้ไม่ให้ก็ได้ไม่เป็นไรเราตามกติกาเพราะผมเชื่อพี่อำนาจนะครับเขานะใจดีอยู่แล้วก็อยู่ที่ว่าพี่ชูพันเนี่ยแบ่งพี่อำนาจได้ไหมแค่นั้นเองนะครับเดี๋ยวรอพี่ชูพันธ์ก่อนนะครับรอพี่ชูพันธ์ตอบก่อนเพราะว่าพี่อำนาจปิดทีหลังพี่ชูพันธ์ครับโหตะกุดอันเนี้ยมหาระงับแน่นอนครับดอกยาว6นิ้วขี้ออกมาต้องกว้าง7นิ้วผมลูกค้าประจำครับใช่ครับพี่ชูพันธ์รู้แล้วคือเป็นแบบนี้ครับถ้าพี่ชูพันธ์บอกว่าโอเคนะครับแบ่งอันนี้พี่อำนาจได้1องค์พี่ก็จะจ่ายผมแค่ 2,500 ไงแต่ถ้าพี่บอกว่าโอเคผมขอเก็บไว้ก่อนผมเชื่อว่าพี่อำนาจก็ไม่ว่าอะไรซึ่งถ้าผมเห็นคอมเมนต์พี่อำนาจก่อนเราก็แบ่งไปก่อนแล้วแต่เราพูดไปก่อนแล้วครับนะฮะพี่ชูพันธ์ก็อยากโอเคถ้าอย่างนั้นโอเคครับเป็นพี่ชูพันธ์ได้ไปพี่อำนาจเป็นรายการหน้านะครับผมติดที่ไว้รายการหนึ่งแล้วกันนะครับนะฮะโอเคอ้าวนี่โอ้แล้วพี่อำนาจแกใส่ช้ากว่านิดเดียวเองเหรอนิดเดียวมาปิดตาพิมพ์นี้มีใครทำบ้างอันนี้ปิดตามหาอุดวัดทองพอจาดเนี่ยจะมีปิดตาพิมพ์นี้หมดเนี่ยอันนี้เป็นเนื้องาแล้วใหญ่ด้วยนะครับแล้วใหญ่ด้วยเนี่ยงาแท้นะครับเก่าแล้วไม่ใช่ไม่เก่างาแบบนี้ครับนี่งาชิ้นนี้พี่อำนาจอยากได้ไหมผมเนี่ยนะเขาเรียกอะไรนะดูแลลูกค้านะใส่ใจความรู้สึกลูกค้าทุกท่านครับเนี่ยอันเนี้ยถ้าพี่อำนาจเอานะผมเอา 3,000 ซึ่งงาชิ้นขนาดเนี้ยถูกป่ะเฉพาะงาไม่แก่เนี่ย 3-4,000 ก็เช่าไม่ได้แล้วถามว่าใหญ่ไหมเอาง่ายๆใหญ่กว่าปูสุกเยอะเห็นไหมถ้าพี่อำนาจเอาผมเอา 3,000 อันนี้ใหญ่มากใหญ่3นิ้วผมอะมเหสวนอ่ะได้พี่อำนาจนะครับมเหสวนนี่เอา 20,000 บาทครับสวยจริงสวยจริงครับอันนี้มเหสวนกุพระศรีอันนี้ตรงกุสุพรรณเลยทองไม่เป็นหมื่นเลยนะเอา 20,000 พอไม่เป็นไรถ้าสำหรับพี่อำนาจเอา 20,000 ไม่เป็นไรนะครับอ่ะนะสำหรับผมนะสบายๆนะครับปลอกวัดลาดเท่าไหร่ครับปลอกวัดลาดนะอันนี้เอา 7,000 7,000 บาทครับอันนี้สวยและดูง่ายนี่ปู่บุญล้วนๆครับผมขอปิดได้มั้ยพี่ดายครับพี่เนี่ยๆผมวันนี้ผมจัดรายการเร็วเพราะว่าผมมีงานรออยู่นิดนึงนะครับไม่ใช่ปัญหานะครับต้องถามพี่อำนาจก่อนนะครับแล้วรายการต่อไปก็จะเข้าสู่สภาวะปกตินะอ๋อเพราะไม่เหสวนใช่ไหมตอนที่แยกใช่ต้องบอกก่อนครับว่าไม่เหสวนเนี่ยชิ้นเงินชิ้นเขียวสร้างพร้อมกันหม้อเดียวกันอันไหนเทโลหะได้สมส่วนเป็นชิ้นเงินอันไหนที่ลอยอยู่ด้านบนก็จะกลายเป็นเนื้อชิ้นเขียวแบบนี้สร้างพร้อมกันครับปิด 20,000 พี่อำนาจครับอันนี้ต้องโอเคอยู่แล้วเรารู้ครับว่าพี่อำนาจนะฮะปิดอยู่แล้วเพราะพระอย่างเดียวเนี่ยนะครับข้อหาไม่เจออันนี้สวยด้วยนะพระอย่างเดียวก็ 20,000 แล้วครับ
ให้ไม่เป็นไรอ่ะสู่สภาวะปกติความสวยได้ใช้สู่สภาวะปกตินะครับงาชิ้นนี้เนี่ยแกะเป็นปิดตาใครเอา 3,000 เนี่ยใครเอา 3,000 นี่งาแท้นะครับอันนี้งาแท้คือคุณมีงา1อันไปจ้างช่างแกะค่าแรง 3,000 คุณแกะไม่ได้การแกะงาแกะยากมากผมมีเวลาอยู่กับคุณอีก20นาทีครับพี่ธนชิตนี่พี่ธนชิตปิดแล้วเรียบร้อยปิดงานใช่ไหมใช่โอ้โหปู่บุญเนี่ยเห็นไหมยุคต้นเห็นไหมปู่บุญยุคต้นเนี่ยเนื้อเดียวกับปู่สุกเลยเนื้อเดียวกับพ่อเนียมเลยฮอกเกียอันนี้แพงที่สุดของฮอกเกียนะทองแดงเถื่อนก็คือทองแดงค่อนข้างบริสุทธิ์สองหน้าคนแม่กองอยู่ไหมว่ากันว่าพ่อเกียร์พิมพ์สองหน้าพบเจอไม่เกิน3องค์ขอบคุณทุกท่านเช่นกันครับนะพ่อเกียร์มหาเสน่ห์ก็มหาเสน่ห์สุดๆมหาอุดลดนะตกเขาคิชกูดยังไม่ตายเนี่ยแหละครับคือหลวงพ่อเกียร์245กว่า100กว่าปีนะครับคือผมยังมีพ่อเกียร์อันนี้เก็บไว้เลยที่ผมไม่ได้ขายถูกไหมแต่อันเนี้ยเนี่ยเนื้อทองแดงเนี่ยเขาบอกว่าคุณถามคนแม่กองนะเจอยังไม่ถึง3องค์ไม่สวยแต่แท้นะสภาพนี้นะครับไม่สวยแต่แท้นะสภาพนี้ใช่นะครับฮอกเกียที่ผมบอกเลยนะเนื้อเขาจะมาเอา3ปื้มเห็นไหมเนี่ยนะครับอันเนี้ยสวยๆเนี่ยต้องมี 5-6 หมื่นไม่ได้ราคาแบบเนื้อเหลืองทั่วไปนะเนื้อแดงอะไรเขาบอกยังเจอไม่ถึง3องค์ในวงการนี่ได้มาจากบ้านเนี่ยมั้ยที่เขามีปู่บุญเนี่ยต่างๆเนี่ยอันเนี้ยใครเอา 9,000 เอา 9,000 บาทโหพุทธคุณพ่อเกียร์ต้องบอกว่าเขาล่ำลือครับถ้าจัดอันดับ5พระเมตตาในใจผมหนึ่งนั่นมีพ่อเกียร์5,000มันจะดิด 9,000 บาทใช่นะพ่อเกียร์วัดภูมิมรินมันนี่เขามีพระเก่าๆเยอะจริงๆอื้อหือเอามาปิดตาพ่อเดิมปิดตาหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพคุณไปดูเนื้อเมกะพัดพ่อเกียร์ครับพ่อเกียร์ภูมิรินนั่นพ่อเอียบ้านด่านเห็นไหมเนื้อเมกะพัด247กว่าปิด 9,000 ครับอ่ะพี่ใหม่เมืองทองนะคนที่รู้เนี่ยเขาจริงรู้บางคนเนี่ยคนที่ไม่รู้คือเล่นพระมาไม่เคยเห็นเลยหาดูยากคุณคิดว่าหายากไม่ยากอ่ะคือเล่นพระมาไม่เคยเห็นเลยอ่ะลุงกอฟฟี่แฝดติดคอตลอดเวลาลุงกอฟฟี่เนี่ยพระแกเยอะขนาดไหนในคอแกขาดเพราะเกียร์ไม่ได้ทำไมเซียนแม่กองเนี่ยถึงขาดเพราะเกียร์จะคอไม่ได้นะครับอ้าวนี่ยังโอ้โหไม่พูดอะไรเยอะวันนี้นะครับเอาว่าทั้งไลฟ์เนี่ยผมเชื่อว่าคนที่เห็นเพราะเกียร์พิมพ์เนี้ยนะครับใครเคยเห็นนะกด1ให้หน่อยไม่ง่ายครับโหเนี่ยเนื้อชิ้นหายากนะเห็นไหมครับนี่พอเดิมมีทั้งตะกั่วทั้งเมกะพัด2 4 5 9เขาเกียร์ใช่ไหมเกียร์9 9ถ้าเราบอกนี่ปู่บุญเราจะโดนด่าไหมเนี่ยบางคนคิดว่าเป็นพ่อพลอยว่าพระเงินไหนเก้าวันนุษคือเราต้องบอกแบบนี้ครับด้านหลังในเป็นยันโต๊ะกลางยันโต๊ะกลางเนี่ยก็จะเป็นยันที่อยู่ในปกโพปู่บุญถ้าถามว่านี่ที่ไหนอ่ะผมเอาว่างงกันพักหนึ่งอ่ะทำแปลปู่บุญยังมีพระทาเลยที่เป็นท่าเลี่ยมอ่ะอ่ะ
อาจารย์วุฒินี่ที่ไหนตอบผมหน่อยตะหลังเนี่ยยันโต๊ะกลางซึ่งยันโต๊ะกลางก็คือยันอยู่ในปกโพปุบุญเนี่ยใช่ไหมฮะผมบอกเลยว่าพอเกียร์พิมพ์เมื่อกี้นอกจากในหนังสือแล้วเนี่ยเขาบอกเลยครับว่ายังเจอไม่ถึง3องค์ในประเทศอ่ะอันนี้หลังยันโต๊ะกลางนะครับอาปูบุญแบ่งกันก่อนอาพ่อเดิมเมกะพัทปิดตาพ่อเดิมหนองโพงนี้ไม่ต้องไปเถียงกับใครนี่หลังยันอู่ด้วยนะผมมีความเข้าใจว่าพ่อเดิมเนี่ยเมกะพัทเนี่ยยุคแรกที่แกสร้างปี7กว่าเนี่ยมีไม่เยอะเนื้อจะต่างจากปี93เนื้อจะต่างจากปี93นะครับเนื้อจะต่างจากปี93ปิดตาเพราะแหมเรายังไม่มีองค์นี้โหจะยังไงดีเนี่ยเอาไหมใครจะเอาปิดตาเพราะเดิมเนี่ยจัดรายการแบบรวดเร็วนะปิดตาเพราะเดิมองค์นี้ใครเอานะเอา 8,000 เอา 8,000 ปิดตาหลวงพ่อเดิมหลังอุเอา 8,000 เนื้อจะต่างจากปี93เนื้อเขาจะเข้าไปถึงยุคปู่จันบ้านยางเพราะป้องหลุมดินนุ่นอ๋อถึงที่บอกใช่ครับโต๊ะกลางหลังโปโกเนื้อดินฮะโต๊ะกลางหลังโปโกเนื้อดินปู่บุญอ่ะอีกเมื่อกี้เนี่ยเดี๋ยวรอดเนี่ยอ้าวใครเอา 8,000 ปิดตาเพราะเดิมปู่บุญชี้เกียรติเท่าไหร่ครับได้ไม่ใช่ปัญหาเนี่ยเห็นไหมเขาได้มาคู่กับอะไรตะกั่วตะกั่วเนื้อเดียวปู่บุญไหมเนื้อเดียวกับปู่บุญเลยครับยุคนี้ต้องเป็นยุคที่สร้างก่อนปี93นะฉะนั้นพ่อเดิมทำเมกะพัทได้นมนานแล้วปู่บุญนะจัดพ่อเดิมปู่บุญองค์นี้สวยครับนี่เอา 12,000 พี่ 12,000 บาท 12,000 บาทครับใครเอาพิมพ์ปิดไปนี่ผลไม้ชิ้นเก้าต้องบอกก่อนครับว่าถ้าอะไรของหลวงปู่บุญเนี่ยที่ผมชอบอันดับต้นๆหนึ่งในห้าเนี่ยต้องมีเนื้อชิ้นเขาผสมเนื้อชิ้นเก้าเพราะเขาเอาพระเอากุมเหศวรเมื่อกี้อ่ะวัดพระศรีสุพรรณอ่ะนะครับเอามาหลอมทำเป็นมวลสารพระคือได้มวลสารที่ฤาษีเสกมาแล้วแล้วปู่บุญเอามาหลอมทำพระแล้วเป็นพระปู่บุญอีกทีนึงนะครับผมชอบเพราะว่านะวิธีการสร้างเนี่ยเป็นพระที่มวลสารวิเศษที่สุดในบรรดาพระทั้งหมดของหลวงปู่อ่ะวางไว้ตรงนี้สวัสดีครับผมเก็บไว้หมดอ่ะพระปู่บุญมีพระหลวงปู่บุญข้างหลังยันติด้วยเห็นป่ะปู่บุญจะไม่ได้สร้างเอาว่าเชื่อว่าพระเมกะพัทแบบเนี้ยน้อยคนจะเคยเห็นครบพิมพ์มาถ้าเขาไม่ใช่คนเก็บจริงๆอ่ะจะไม่มีเยอะขนาดเนี้ยซึ่งเนี่ยเป็นพิมพ์หลวงปู่บุญมาตรฐานครับมีลงหนังสือหลวงปู่บุญโอ้ผมบอกว่าพระหลวงปู่บุญเนี่ยราคาหลักพันหลักหมื่นเนี่ยผมมีแรงเก็บต่อไปเพราะว่าพระปู่บุญเจ้าสัวนะองค์เป็นล้านถ้าบอกแบบนี้องค์หลักพันหลักหมื่นเนี่ยผมมีแรงเก็บต่อไปเพียงแต่ว่าถ้าแฟนเพจอยากได้ผมก็แบ่งให้แค่นั้นเองครับเห็นไหมองค์นี้มีจานนะครับก็เดี๋ยวพระปู่บุญนะเนาะนะครับคำว่าพระปู่บุญเนี่ยนะที่ประวัติชัดเจนน่ะคุณก็นะครับไปรอซื้อตอนที่แบบว่าบางคนชอบพระแพงไงไปรอให้องค์ละ 50,000 ค่อยบอก 30,000 ซื้อได้ค่อยไปซื้อก็ได้ไม่เป็นไรนะครับแต่สำหรับผมเก็บหมดนะครับมีเท่าไหร่ผมก็เก็บเพราะผมบอกเลยผมพุทธคุณของปู่บุญนะฮะมากกว่าราคาที่เขามาเปิดเสนอผมเยอะต่อไปอ่ะ
ปู่บุญเก็บโอ้ถาดปู่บุญอยู่ไหนเก็บให้หมดทีเดียวอ่ะชุดปู่บุญเก็บนี้ปู่บุญคนเดิมปู่บุญหมดเก็บดีๆเอาถาดมาใบนึงเลยเก็บเฉพาะปู่บุญใช่อมได้ถ่ายรูปเก็บไว้ไหมปู่บุญถ่ายรูปเก็บนะนั่นแหละที่เวลาไปให้ถ่ายอ่ะคราวนี้เรามาเรื่องกุวัดราชบูรณะกันดีกว่าปู่บุญจานได้เมกะพัทใหม่ครับใช่ครับเมกะพัทองค์นี้จานอ่ะวันนี้เอา 8,000 เนี่ยที่หลวงปู่จานเนี่ยไม่สวยแต่มีรอยจานเอา 8,000 ถ้าถาดนั้นเล็กไปแล้วโอเอาถาดใหญ่ขึ้นแล้วก็ใส่หรือไม่ก็เมกะพัทเก็บถาดเมกะพัทอย่างเดียวเลยนะครับอ่ะ 8,000 องค์ที่มีจานกับไม่มีจานเขาเรียกว่าความพิเศษและความศักดิ์สิทธิ์เขาเชื่อว่าต่างกันคือที่มีรอยจานปู่บุญเนี่ยคือหลวงปู่ลงพลังจิตให้พิเศษเห็นไหมครับพระหลวงปู่บุญไม่มีจาน 30,000 มีจานแสนกว่าปกโพหลังโต๊ะกลาง 30,000 มีจานเลข 600,000 กว่าเพราะอะไรฮะเพราะหลวงปู่จานมือเขาถือว่าหลวงปู่ได้ใส่พลังจิตลงไปพลังจิตหลวงปู่บุญกับราคา 8,000 นะครับครับพี่สาลินอ่ะเรียบร้อยครับอ้าวนี่พี่สาลินเอาโอไม่เป็นไรมาเก็บอันนี้ก่อนอ่ะพี่สาลินเรียบร้อยได้ไปเห็นไหมเมกะพัทพ่ออีนะเมกะพัทพ่อเดิมด้านล่างอ่าเห็นไหมเมกะพัทพ่ออีเมกะพัทพ่อเดิมเมกะพัทปู่บุญเมกะพัทยุคเดียวกันเหมือนกันผมบอกเลยเห็นไหมความแห้งเหมือนกันเนี่ยยุคเดียวกันแต่ถ้าเมกะพัทสมัยใหม่เขาจะเปราะจะวาวจะไม่หนึกนะครับอันนี้ปิดตาเพื่อเดิมคู่หนึ่งเดี๋ยวเก็บให้นโอด้วยผ่านไปอ่ะใครที่อยากจะเก็บพระศักดิ์สิทธิ์ไว้ในบ้านผมถือว่านี่เป็นของศักดิ์สิทธิ์ครับก็ในยุคที่วงการพระเครื่องเกิดขึ้นพระแบบนี้คือแพงเพราะเขามั่นใจในพุทธคุณแล้วคือแพงนั้นก็มีคนทำเก๊ขึ้นมาแล้วคนทำเก๊แท้มันหามาขายยากก็เอาเก๊มาขายรวยเร็วจนวันหนึ่งนะครับบอกแยกแท้แยกเก๊ไม่ได้เพราะกลัวโดนคืนก็เลยทำให้พระกูเกิดความสับสนแต่ถ้าวันนี้เราตั้งสติศึกษาพระกูจริงๆพระกูดูง่ายที่สุดในบรรดาพระเครื่องทั้งหมดครับเพราะพระกูมีความเก่านะครับ 5-600 ปีของเก๋ยังไงก็ทำให้เก่าเท่ากับ 5-600 ปีที่ผ่านมาไม่ได้ครับใช้สติเล่นพระกูได้แล้วก็ได้ของที่ศักดิ์สิทธิ์ราคาที่ไม่แพงด้วยตอนนี้แต่อนาคตแพงแน่นอนครับเพราะอะไรเพราะพระกูเนี่ยเขาคุ้มสร้างมาคุ้มครองทั้งอาณาจักรเฉพาะในอาณาเขตบ้านเราบ้านเดียวนะคุ้มครองเอาอยู่แล้วครับขอแบ่งปิดตาเพราะเดิม 6,000 ได้ไหมอ่ะพี่บ้านที่ดินผมอยากให้พี่เอาไปคู่กันเลยนะยุคต้นเนี่ยคู่เนี้ยถ้าพี่เอานะผมเอา 15,000 ไม่ได้แพงไปคู่เนี้ยถ้าพี่เอา 12,000 อ่ะพี่บ้านที่ดินอันเนี้ยหลังอู่เนี่ยผมเหมาะเลยนะองค์แรกที่เจอป่ะนะครับอย่างเงี้ยพี่เอาไปดูนะครับเนื้อเดียวกับปู่บุญน่ะวัดกลางบางแก้วปู่บุญมรณภาพ78เป็นสิ่งที่บ่งบอกว่าเมกะพัทพ่อเดิมแบบเนี้ยเป็นยุคแรกปิดตาแล้วกูว่าเดิมเปิดเท่าไหร่โอ้โหนะอ้าวนะเอานะอันเนี้ยถ้าเปิดอ่ะก็จะเปิด 8,000 ถ้าพี่บ้านที่ดินเอาอ่ะโอเคงั้นพี่บ้านพี่ดินเอาอันนี้ไป 6,000 ผมให้อันนี้เอา 8,000 พี่พี่เท่าไหร่นะ 8,000 เพราะเดิมครับเพราะเดิมนะครับพี่ปีชาขอ 4,000 คือวันเนี้ยผมให้ได้ผมให้คุณไม่ต้องซีเรียสเลยนะครับไม่ได้พี่ปีชาต่อกันดีๆเอางี้ละกันผมเอา 6,000 เท่าเมื่อกี้ละกันใครที่ใส่ 6,000 มาได้ไปแค่นั้นครับง่ายๆสวยด้วยสวยด้วยพอเดิม
เหรียญหลักล้านมีดหลักแสนสิงหลักแสนปิดตาแบบนี้ทรงคุณค่านะโอเคงั้นปิดตาตรงนี้ยังไม่มีใครสู้ในราคา 6,000 ก็พอเดิมน่ะจะถูกกว่าเต่าสุขใจปี37ไม่ได้ผมก็เลยเนี่ยผมก็เลยนะต้องเปิดหมื่นกว่า